สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเภสัชอยากเล่านะครับผมวันนี้ผมมาบอกเคล็ดลับดีๆนะครับผมนั่นคือ7สารอาหารนะครับผมที่ควรได้รับในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสในตอนนี้นะครับอย่างที่ทุกคนทราบมาดีนะครับว่าผมเป็นเภสัชกรที่อยู่ที่ร้านยานะครับก็มีลูกค้าเข้ามาเนาะมาซื้อวิตามินแล้วก็อาหารเสริมค่อนข้างเยอะก็มีซื้อถูกบ้างผิดบ้างวันนี้นะครับผมเลยจะมาบอกนะครับว่าสารอาหารและวิตามินไหนนะครับที่ควรได้รับในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสในตอนนี้คลิปนี้มีคำตอบครับตัวแรกนะครับเป็นตัวที่ผมภูมิใจนำเสนอมากเพราะอาจจะยังใหม่กับใครหลายคนนั่นคือ Elderberry นะครับ Elderberry นะครับผมเป็นพืชที่มีต้นตระกูลมาจากที่ยุโรปนะครับผมหลายคนคือไม่รู้จักเลยเขาบอกนะครับว่า Elderberry นะครับเป็นตระกูลเบอร์รี่ที่มีขนาดเล็กๆสีม่วงๆเข้มๆนะครับผมอยากจะบอกนะครับว่า Elderberry นี้เป็นสารสกัดที่ช่วยในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้อีกทั้งสารสกัดนี้นะครับได้รับความนิยมมากๆมีการค้นหาหรือว่าเสิร์ชในเว็บไซต์ของต่างประเทศนะครับผมเยอะมากๆเยอะที่สุดเลยนะครับผมในปีมกราถึงมีนาในช่วงโควิดที่ระบาดรอบแรกที่ผ่านมานะครับขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าใน Elderberry มีสารที่สำคัญนั่นคือ Cyanide 3 and Blue Biocide เรียกสั้นว่า Anthocyanidin นะครับซึ่งมีงานวิจัยหลายงานวิจัยเลยนะครับรองรับว่ามีส่วนช่วยในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้อย่างงานวิจัยของ ABC Clinical Guide นะครับที่มีการศึกษานะครับพบว่าสารสกัดใน Elderberry นี้นะครับจะไปจับบนผิวของไวรัสทำให้ไวรัสไม่เคลื่อนที่เข้าเซลล์อีกทั้งยังลดการเพิ่มจำนวนของไวรัสที่อยู่ในร่างกายได้ด้วยครับนอกจากนี้นะครับจะมีการศึกษาของ Calvin et al. นะครับที่มีการตีพิมพ์อย่างชัดเจนในวารสารทางการแพทย์ซึ่งการวิจัยนี้ได้ศึกษาในคนไข้ที่เป็นไข้หวัดใหญ่ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสนั่นแหละครับอาการหลักของไข้หวัดใหญ่ก็คือมีไข้สูงมีไอน้ำมูกไหลแล้วก็คัดจมูกโดยให้คนไข้ทานสารสกัดจาก Elderberry 175 มิลลิกรัมวันละ4เม็ดพอผ่านไป48ชั่วโมงหรือว่า2วันนะครับพบว่ามีผู้ป่วย 28% ไม่มีอาการแสดงของอาการไข้หวัดใหญ่เลยและผู้ป่วยอีก 60% เลยนะครับผมอาการของไข้หวัดใหญ่เป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับผมน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับสำหรับสารอาหารตัวแรกนะครับที่นำมาฝากกันนั่นคือ Elderberry นั่นเองนะครับไม่ให้มันการเสียเวลาไปที่ตัวที่2เลยดีกว่านะครับซึ่งเป็นตัวที่หลายคนคงทราบกันอยู่แล้วนั่นคือวิตามินซีนั่นเองซึ่งในวิตามินซีนะครับจะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวเพื่อภูมิคุ้มกันได้อีกทั้งยังเป็นตัวที่ช่วยในการแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าต้านอนุมูลอิสระต่างๆจากภายนอกได้ด้วยครับตัวต่อมานะครับนั่นคือฟิชออยล์หรือว่าน้ำมันปลานั่นเองนะครับสารประกอบที่สำคัญในฟิชออยล์ก็คือ EPA แล้วก็ DHA นะครับซึ่งทั้งสองตัวนี้นะครับมีงานวิจัยรองรับอย่างชัดเจนนะครับว่าช่วยในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้กระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวอีกทั้งยังทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเราดีขึ้นนั่นเองครับตัวที่4นะครับนั่นคือวิตามินดี3นะครับขอเมาส์นิดนึงว่าที่ร้านผมขายดีมากๆขายจนขาดสต็อกเลยทีเดียวนะครับในวิตามินดี3นี้นะครับจะมีส่วนช่วยในการทำงานของภูมิคุ้มกันได้ทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวทำงานได้อย่างดีขึ้นช่วยกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือว่าไวรัสก็ตามแต่นะครับดังนั้นเราควรทานวิตามินดี3ทุกวันครับตัวต่อมานะครับตัวที่5นั่นคือตระกูลของวิตามิน B นั่นเองโดยเฉพาะวิตามิน B1 B6 แล้วก็ B12 นะครับซึ่งทั้ง3ตัวนี้นะครับจะช่วยในการทำงานของภูมิคุ้มกันได้โดยเฉพาะ B12 นะครับมีงานวิจัยรองรับแล้วนะครับว่าช่วยในการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวทำหน้าที่ในการจับกินหรือว่าทำลายเชื้อโรคต่างๆที่เข้ามาในร่างกายของเราได้อย่างเต็มที่แล้วก็มาถึงตัวที่6นะครับนั่นคือซิงค์นั่นเองขอบอกนะครับว่าซิงค์สำคัญมากๆที่ควรได้รับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าในซิงค์นี้นะครับผมเป็นองค์ประกอบสำคัญของเอนไซม์ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานะครับที่ช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงอีกทั้งยังพร้อมในการกำจัดเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือว่าแบคทีเรียที่เข้ามาในร่างกายนะครับแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับนั่นคือตัวที่7นั่นเองนะครับนั่นคือเบต้ากูแคนนะครับเบต้ากูแคนนะครับทุกคนจะเข้าไปช่วยในการทำงานของระบบเซลล์เม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้นสุดท้ายคือระบบภูมิคุ้มกันของเราก็จะแข็งแรงขึ้นพร้อมกับเชื้อโรคต่างๆที่จะเข้ามาในร่างกายนะครับที่จะกำจัดออกไปว่าจะเป็นเชื้อไวรัสหรือว่าแบคทีเรียก็ตามแต่นะครับเป็นไงกันบ้างครับทุกคนกับ7สารอาหารที่ผมนำมาฝากในวันนี้ขอบอกนะครับว่าแต่ละตัวสำคัญมากๆดังนั้นต้องควรทานในครบทั้ง7ตัวนะครับไม่ควรทานเพียงแค่ตัวใดตัวหนึ่งเพราะว่าทั้ง7ตัวที่เล่ามานี้นะครับจะช่วยในการเสริมสร้างการทำงานของกันและกันนะครับทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวของเรานี้ทำงานได้อย่างดีขึ้นกำจัดเชื้อโรคหรือว่าไวรัสต่างๆที่เข้ามาในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัว Elderberry นะครับที่เคยกล่าวไว้ข้างต้นนะครับสารสกัดใน Elderberry นะครับจะช่วยไม่ให้ไวรัสเคลื่อนที่เข้าไปในเซลล์ร่างกายของมนุษย์อีกทั้งยังไม่ให้ไวรัสมีการเพิ่มจำนวนได้ด้วยครับแล้วก็สารอาหารอีก6ตัวที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับจะช่วยให้ภูมิคุ้มกันของเราทำงานได้อย่างดีขึ้นมีประสิทธิภาพที่ด
ีเซลล์มิเลือดขาวเราทำงานได้อย่างดีขึ้นพร้อมที่จะต่อสู้กับเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อโรคต่างที่เข้ามาในร่างกายครับโอเคนะครับทุกคนใครที่อยากมีภูมิกันที่ดีในช่วงมีการระบาดของไวรัสในตอนนี้อย่าลืมไปหาทานสารอาหารที่ผมแนะนำมาฝากกันทั้งหมดทั้ง7ตัวในวันนี้นะครับหลายคนถามมานะครับว่าต้องทานให้ครบทั้ง7ตัวทีละกระปุกทีละกระปุกทีละกระปุกต้องซื้อมาทั้งหมด7กระปุกเลยเหรอผมในฐานะที่เป็นเภสัชกรที่อยู่ร้านยานะครับก็เห็นอาหารเสริมหลากหลายแบรนด์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอาจจะมีบางแบรนด์ที่มีการรวมสารอาหารต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้ง7ตัวนะครับผมรวมไว้ใน1กระปุกนะครับเรียกได้ว่าตัวเดียวครบเลยนะครับยังไงก็ลองไปปรึกษาเภสัชกรที่อยู่ใกล้บ้านได้นะครับทุกคนเพื่อได้รับการดูแลได้อย่างที่ดีนะครับหวังให้เป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังอยากจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสในตอนนี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าผมจะให้ความรู้เรื่องสุขภาพเรื่องไหนวันนี้สวัสดีครับ